ก็แมปนี้เป็นแมปที่น้องๆหนูๆเขาแนะนำพี่มานะครับตอนที่พี่สตรีมเมื่อวานนะแมปมีมเซตนะครับผมนะหรือว่าทะเลมีมนะเขาบอกว่าแมปนี้มันจะคล้ายๆบอกปุ๊ดนะแต่ก็ไม่คล้ายหรอกดูสิผลปีศาจหน้าหมาหน้าแมวเต็มเลยนะมาตอนนี้เราก็มาอยู่ในทะเลมีมแล้วนะครับผมก็เลเวล1เลือด100เลยนะครับประสบการณ์ก็250นะครับจะได้เป็นเวลต่อไปแล้วมันให้ทำอะไรวะเนี่ยดูสกิลดิอินโนสเกะหมัดยางยืดตอนนี้เรามีเงิน100บาทนั้นน่าจะสุ่มอะไรไม่ได้ขั้นแรกเลยก็น่าจะไปฟาร์มก่อนนะครับหาที่ฟาร์มก่อนเมียเจ้าเหมียวเหมียวเฮ้ยพี่กดเสียงเหมียวด้วยโอเครับภารกิจแล้วนะครับผมมันก็จะให้จัดการอะไรเดี๋ยวฟลอปป้าใช่ไหมอาจถูกไหมไม่รู้นะเนี่ยฟลอปป้านี่ยังไงต่อยหนึ่งทีตายเลยเฮ้ยเหมียวเหมียวสู้เหรอเหมียวนี่นะเฮ้ยสนุกดีมาดิเหมียวเหรอเหมียวเหรอไม่เหมียวเหรอเหมียวเหรอชอบเสียงตายว่ะมาอีกตัวนี้อีกตัวเดียวนะครับเราจะทำภารกิจเสร็จแล้วมาให้จัดการ5ตัวเสร็จแล้วอะไรวะเนี่ยอ๋อเลเวลอัพรัวๆนะครับไอ้ว่าไงโบรต่อยนะให้ต่อยได้ด้วยตา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 ยมาดิมาดิมาดินี่เฮ้ยได้ค่าหัวได้ว่ะเอ้ยค่าหัว 2,000 ว่ะ KO นะก็เดี๋ยวฟาร์มไปสักครู่นึงนะครับผมนะเหมียวฟาร์มไปดีไปครับ5ตัวนะเหมียวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเหมือนผลโมจิเลยอ่ะสกิลหน่อไม้อ่ะโอ้เรากำลังฟาร์มอยู่ตายเลยนะครับแม่งเอ้ยโดนสกิลหน่อไม้เฮ้ยยาอะไรหัวฟักทองเป็นอะไรเอาไปล่ะเฮ้ยยาทับชันเหมือนจะเป็นผลโมจินะครับไอ้นั่นน่าจะเวลเยอะแล้วแหละแต่เรายังไม่มีฮาคิสังเกตว่าเราไม่รู้เลยมันเวลเท่าไหร่มันไม่มีบอกบนหัวด้วยอุ้ยมันมาล้างแค้นให้เพื่อนมันแน่เลยดูไอ้นี่มันบอกไอ้นี่จะทำกูจัดการมันซิวะมึงไปบอกลูกพี่มึงมาเหรอไปสู้ไม่ได้วะมันบอกว่าต้องอะไร10นาทีนี่แหละไปแล้วก็ฟาร์มไปครับจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มจนเงินครบ 25,000 เราจะทำการสุ่มผลปีศาจไม่มีอัพสแต็กเลยเหรอมีอัพสแต็กปะเลือดน้อยมากเลยอัพสแต็กตรงไหนเฮ้ยใครขอเป็นเพื่อนวะไม่รับครับยิงโอเคเลือกอัพแล้วไหนดูสินี่ไงเมนูอ๋อนี่ไงเมนูทักษะทักษะนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับโปรไฟล์พวกนี้ช่างมันเราอัพเป็นระยะประชิดก่อนระยะประชิดอัพเต็มเลย88ระยะประชิดเราเน้นต่อยครับโอ้ยโหดไหมล่ะโหดไหมล่ะรัวเป็นไงอ่ะนี่ไงพลังวันพันแมนนี่ดูนี่โอ้ยแต่มันก็ต่อยแรงเหมือนกันแมวเอาดิแต่กูแรงกว่าเว้ยกูต่อยทีเดียวตายรับเควสอู้ตายเลยเป็นไงเราเรียบร้อยโอเคมาตอนนี้ครบแล้วนะครับผมเงินผมมีทั้งหมด 25,000 แล้วมาสุ่มผลปีศาจครับว่าไงเจ้าเหมียวเหมียวคุณต้องการจะสุ่มพลังพิเศษในราคา 25,000 หรือเปล่าคุณสามารถดูโอกาสที่จะสุ่มได้อ๋อมีโอกาสนะดูโอกาสดิอ๋อนี่ไงผลปีศาจนี่มันจะมีผลทั่วไปนะแต่มันเป็นรูปเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนหน้าตานะอันนี้เป็นผลบอมหรอสปินอ๋อนิบาเลียไดมอนด์พาวเวอร์เตอร์มีผลน้ำด้วยเหรอวะผลหายากอันนี้ผลระดับตำนานนี่ไงผลโมจิระดับตำนานไอ้ที่มันไล่คิวเราตอนต้นเกมแม่เอ้ยแล้วนี่ผลอะไรเดี๋ยวผลตาแดงแมวตาแดงผลแมวตาแดงโอเคเราจะทำการสุ่มแล้วนะครับระดับพี่ดวงดีนะต้องได้ผลนี้แน่นอนผลแมวตาแดงโอกาสออก 0.44% ไม่ตายใช่ไหมวะ 0.44% นะดูดวงพี่นะครับน้องๆสุ่มเลย1ครั้งบุ๊เอา25,000เอาแล้วก็ครบแล้วนี่เงินเอาสุ่มไม่ได้ต้องเลเวล50ก่อนโอ้โหจะเลือนละโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บเวลแป๊บนึงนะครับผมตอนนี้เลเวลอยู่ที่36แล้วจะต้องเก็บเวลก่อนนะแป๊บเดียวแหละเวลนะมันตามไม่นานหรอกภารกิจของเราคือซุ่มพ่นปีศาจเอ้ย ไปอยู่ก็มาว่ะโอเคมาโอ้โหแม่งเอ้ยผลอะไรผลบอมใช่ไหมมันขึ้นกินขึ้นผลบอมเลยนะแมวระเบิดแมวระเบิดดูกินเลยนะดูดิพลังระเบิดเป็นไงย่ำเฮ้ยโคตรเท่ท
ถ้ากินเนี่ยอินโนสุเกะแดกดินปืนนะแต่ดูที่สกิลผลบอมเอ้ยมี2สกิลนะมีสกิล Z กับสกิล X นะสกิล Z คือบอมช็อตนะสกิลที่2คืออะไรไม่ได้แคทบอมคืออะไรวะระเบิดแมวเหรอ นี่ต้องลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยสกิลดีสกิลดีสกิลนี้สามารถลากได้เห็นไหมลากพวกมอนได้ฟาร์มง่ายฟาร์มง่ายนี่จุดระเบิดเลยไหนดูซิสกิลแคทบอมเป็นไงวะเอาแคทบอมไปแดกเฮ้ยดีเราต้องอัพผลวิสานเดี๋ยวนี้เราต้องอัพผลวิสานให้ผลนี้ดีเฮ้ยดูดิระเบิดแมวนี่เลยนี่ดีระเบิดไปเดี๋ยวเราสกิลเราคูลดาวน์ก่อนนะระเบิดแมวไปกินตึมแหมสุดยอดโอ้ดีผลนี้ก็ดีอัพผลวิสานเลยไหนวะพลังพิเศษนี่ไงอัพเลยแรงขึ้นแน่นอนเฮ้ยมีอาวุธด้วยว่ะเกมนี้มีอาวุธด้วยว่ะสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เงินเรามี 40,000 แล้วเหรอเฮ้ยทำไมเร็วจังอ่ะเฮ้ยไม่ได้มีแบบว่าบัฟไอ้นี่เลยนะเงินคูณ2อ่ะเงินหาง่ายมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปสุ่มผลต่อเลยมันจำกัดเวลาผลสุ่มมั้ยมันเหมือนบอกฟุตมั้ยที่ต้องสุ่มทุก2ชั่วโมงดูดิถ้าสุ่มได้อีกนี่แจ่มเลยเฮ้ยสุ่มได้เรื่อยๆเฮ้ยเอาดิผลเขียวผลบาเลียเฮ้ยนี่ต้องลองผลบาเลียอยากรู้เหมือนกันว่าผลบาเลียมันจะกากเหมือนไอ้นี่เปล่าผลบาเลียมันจะกากเหมือนได้บอกฟุตเปล่ากินดูสิเราต้องลองเอาไว้หลายผลแมวเน่าอ่ะกินผลแมวเน่าอ่ะแมวขึ้นอืดเมื่อกี้แมวสีเขียวไปดูสิเฮ้ยมี4สกิลเลยว่ะแล้วแบบไม่ต้องเก็บมาสเตอรี่ด้วยใช้ได้เลยอ่ะสุดยอดไปดูสิสกิลแรกก็ฮ้อกลางปีกชินาเทนเซ่แค่เนี้ยอะไรวะสกิล X ดิเป็นเหมือนลูกแก้วยักษ์นะสกิล X ยิงไปสิแช่แข็งแค่เนี้ยโอ้โหไม่ยังง่อยสกิล C ดูสิสกิล C อุ้ยเอาขังตัวเองเฮ้ยมันป้องกันตัวเองได้ผลนี้ดีไอ้ใครมันคิวกันว่า KO อะไรกันดูผลนี้มันป้องกันตัวเองได้นะครับคุณดูย่าฮ่าไม่มีใครโจมตีกูได้เอาชิปหายแล้วกูขังตัวเองไปออกไปโอเคมาต่อไปสกิลสุดท้ายนะสกิล F ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเพื่อนนี่ชนเลยนี่แน่เอาดิตีกูดิกูป้องกันตัวด้วยอ๋ออันนี้มันไม่ได้ป้องกันตัวนะคือเรามันลากมันเขาเรียกอะไรอ่ะคือเราสามารถวางได้ตามใจชอบนะตอนแรกก็นึกว่ากลางใส่ตัวเองเนี่ยถ้าวางกลางใส่ตัวเองแล้วก็นี่นะนี่ไม่มีใครตีได้บอกเลยทำอย่างนี้มันน่าจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวต่อยพวกนี้ก่อนต่อยพวกนี้มาลากมา4-5ตัวเนี่ยดาเมจมันแรงอยู่นะไอ้พวกแมวพวกเนี้ยมาโอเคเราจะป้องกันตัวได้บาเลียพวกมึงตีกูไม่ได้หรอกเอาอย่าขังตัวเองโอ้วิผลมันง่อยอ่ะโอ้โหผลบอมยังดีกว่าเลยเอาใหม่อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราตีมันอย่างเงี้ยเรารอบาดยากลางคุ้มกันตัวเองมันจะตีเราได้หรือเปล่าเราต้องวิ่งออกห่างๆหน่อยโอเคประมาณนี้เอ๊ะตีไม่ได้เอ้ยทำไมตีได้อ่ะเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้มันตีได้เดี๋ยวนะคล่องใจว่ะเอาใหม่ดิหรือว่ามันแค่กั้นเฉยๆถ้าไปยืนใกล้ๆก็โดนตีเหมือนเดิมไหนลองดูดิปึ๊บยืนใกล้ตีได้เหมือนเดิมโอ้โหผลโคตรง่อยไม่แนะนำครับผลนี้ผลบอมยังดีกว่าจะไปสุ่มผลปีศาจใหม่แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอผลใหม่เลยนะหรือถ้าเป็นไปได้คือผลบอมกลับมาคืนนะผลบอมดีมากนี่ต้องใช้25เพชรนะไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าเพชรหายยังไงด้วยไปมาสุ่มดีกว่าขอผลสีม่วงผลม่วงสวยผลซิกมาเออกูมีผลซิกมาเว้ยโอ้ดูไปดูมามันก็เหมือนขี้แกะสลักเลยนะครับโอเคกินเลยครับผลซิกมาคุณต้องการที่จะทำอะไรกับพลังพิเศษชิ้นนี้ออกแดกสิครับรออะไรหรอยำโอเคผลซิกมาเลยดูสิเฮ้ยมี4สกิลเว้ยโอเคไปลองดูสกิลหน่อยดิเฮ้ยหมัดซิกมาเอ้ยไม่ใช่ซิกมาเขาเรียกอะไรโมอาเออหมัดโมอาเออมาซิกมงซิกมาอะไรแต่ว่ามันนี้มันก็เหมือนซิกมาใช่ไหมเท่ดีเอาเลยหมัดโมอาแฮนด์คอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
หมือนแช่แข็งไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวลองดูซิมันวิ่งไล่เราเลยแช่แข็งได้ป่ะนี่ไงปิ้วโอเคต่อไปสกิล X นะครับผมไปสกิล X สกิล X เฮียโคตรหลอนโอ้โหคิวนี้หลอนจัดโมอยลงมาแล้วบอกโมอยกูคือโมอยโมอยไอ้สกิล C ทำอะไรได้อ่ะแค่โมอยวิ่งรอบเหรอนี่ต้องโดนสกิล S นี่โมอยโคตรเท่คล้ายๆผลกิโลเลยว่ะไปดูสกิล X ใหม่ดิทำไมมันไม่มีดาเมจวะเอ้ยสกิล C สกิล C อ๋อถ้ากดสกิล C คือไม่สามารถโจมตีเราได้เราเป็นอมตะโอ้โหโคตรโกงบอกเลยถ้าเราเล่นสายดาบบวกกับผลโมไอเนี่ยบอกเลยโกงมากเนาะเราเปิดสกิล C แล้วก็ใช้ดาบโจมตีเอาเนาะดูดิดูหน้าดูไม่มีดาเมจกูเป็นอมตะพลังโมไอเป็นอมตะเว้ยต่อไปสกิล F นะครับสกิล F เนี่ยส่วนมากมันจะเป็นข้อสกิลเคลื่อนที่มากกว่านะไม่ว่าจะเกมไหนนะลองดูดิขี่โมไอเปล่าฮะอ๋อวาร์ปวาร์ปได้นะเป็นสกิลวาร์ปนะวาร์ปไปฟึบโมไอโอเคตึมแต่ว่าผลคิดว่าผลนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยพี่ว่าผลบอมดีสุดแล้วเป็นผลสีเขียวด้วยผลระดับสีเขียวแต่ดีมากเอ้ยไม่ใช่ผลระดับสีเขียวสิผลระดับสีฟ้าหรือเปล่าผลบอมดีกว่าผลบาเรียกับผลโมไออ๋อก็สนุกดีนะแมปดีนะน้องเขาแนะนำมามันก็สนุกดีแหละเออใครมีแมปไหนแนะนำก็แนะนำพี่ได้นะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะเผื่อพี่จะไปเล่นแล้วมันสนุกนะถ้าแบบไหนถูกใจพี่ก็จะเล่นยาวๆนะเช่นแบบนี้อาจจะเล่นยาวๆนะครับผมนะนะถูกใจเนี่ยหมัดโมไอเนี่ยนะเคลือบด้วยโมไอพลังของโมไอนี่เคลื่อนที่ด้วยความแข็งโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบาย